กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมพุทธิพงษ์พงษ์สุวรรณและคุณจตุพรนะครับคราวนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะได้สัมภาษณ์คุณอธิกิจแสวงสุขนะครับท่านเจ้าของนามปากกาใบตองแห้งนะครับอันเป็นที่โด่งดังรู้จักกันเป็นอย่างดีของคนที่ชมทั้งทีวีและดูอินเทอร์เน็ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับครับท่านใบตองแห้งเนี่ยเรียกใบตองแห้งก็ง่ายดีนะครับพี่จะครับกันนะครับใบตองแห้งเนี่ยนะครับลองวิเคราะห์เลยครับว่าชุมนุมประท้วงเรียกว่าปิดชัตดาวน์เนี่ยกรุงเทพมหานครในวันนี้ท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยตอนนี้คือเอาง่ายๆว่าการชัตดาวน์กรุงเทพของเขาเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าจะต้องการเราจะพูดถึงสูตรทั่วไปก่อนว่าการล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะทำได้โดยการที่ต้องมีความรุนแรงนะครับแล้วก็รัฐบาลจะต้องใช้ความรุนแรงใช่ไหมเข้าปราบแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ไม่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วเขาจะทำอย่างไรครับถ้าอย่างนั้นม็อบใช้ความรุนแรงได้ไหมคือม็อบใช้ความรุนแรงม็อบก็ผิดก็ไม่ได้แล้วถ้าเราดูองค์ประกอบของม็อบนะครับเราจะเห็นว่ากำลังหลักของม็อบเนี่ยนะครับคือคนที่มาแถวปทุมวันแถวลาดพร้าวต่างๆเนี่ยก็คือคนทำงานคนชั้นกลางนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนทำงานของปกขาวอย่างที่เราเรียกกันใช่ไหมไซึ่งบางทีก็มาเป็นครอบครัวม็อบครอบครัวนะครับผมแซวว่าเป็นม็อบพีจีม็อบเลดพีจีก็คือว่าไม่ได้คนเป็นคนที่เขาจะมาใช้ความรุนแรงใช่ไหมฮะเป็นแต่ว่าเขาคิดว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยอันนี้คือมาเรียกร้องอะไรแบบนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงมันจะเกิดตรงไหนเนี่ยมันก็เกิดได้ยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนเนื่องจากว่าม็อบเนี่ยนะครับการตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็คือสูตรของการที่เหมือนกับพันธมิตรยึดสนามบินนะครับก็คือสูตรของการจับกรุงเทพเป็นตัวประกันจับคนกรุงทั้งหมดเป็นตัวประกันใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้การทำแบบนี้เนี่ยเพื่อตั้งข้อเรียกร้องกับรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะสร้างแรงกดดันทั้งต่อรัฐบาลและทั้งต่อม็อบเองอยู่ที่ว่ากระแสเนี่ยนะครับมันจะพลิกไปพลิกมาทางไหนนะฮะกระแสทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะต้องช่วงชิงกันว่าจะพลิกไปพลิกมาทางไหนโดยที่ทางฝ่ายม็อบเองเนี่ยจะใช้ความรุนแรงไหมเนี่ยมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ไปบุกสถานที่ราชการไหมแต่วันนี้เรายังไม่เห็นบ้างแต่วันนี้เราก็ยังไม่เห็นเขาบุกสถานที่ราชการใช่ไหมฮะเขาก็ยังไม่มีมีไปล้อมมีไปล้อมอยู่มีไปล้อมแต่ว่าถ้ามันมีการบุกสถานที่ราชการมีการใช้แก๊สน้ำตามีการใช้โล่ใช้กระบองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ความรุนแรงที่ระดับวิกฤตที่จะล้มรัฐบาลได้เพราะมันจะเป็นความรุนแรงแบบที่ปะทะกันเป็นจุดๆใช่ไหมฮะปะทะไปกันมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีคนตายรายสองรายอะไรซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะโทษรัฐบาลได้กระแสสังคมที่จับตาดูอยู่ก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับในทัศนะของผมก็คือว่ามันก็จะยื้อซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้โดยที่ความกดดันของม็อบก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ว่าเขาจะผลักความกดดันให้รัฐบาลแบบไหนครับแล้วตอนนี้มันจะยืดจะยื้อเนี่ยอย่างที่ท่านบอกเนี่ยนะครับมันที่คือคนบางคนก็มีขีดความอดทนจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งคนกรุงเทพมหานครตอนนี้เริ่มเครียดแล้วนะครับเพราะเริ่มไปไหนไม่ได้อุดหงิดเหมือนกันมันจะยืดมีความอดทนจำกัดครับในม็อบเองก็มีคนที่มีความอดทนจำกัดเพราะว่าเขามาจากต่างจังหวัดเยอะด้วยคือพอเวลาที่มันม็อบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจุดเดือดมันก็จะต่ำลงนะครับทุกคนทุกฝ่ายแหละอันนี้เราไม่ได้พูดฝ่ายไหนนะครับเป็นธรรมชาติของม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะฮะม็อบกปปส.ทุกคนเนี่ยนะครับเวลาที่ม็อบเนี่ยมันก็ความจุดเดือดมันจะต่ำลงครับเวลาที่ม็อบมันจุดเดือดแล้วเราอันนี้อยากฝากให้คิดว่าเวลาเสื้อแดงดูม็อบกปปส.หรือว่าก็คิดถึงตัวเองเมื่อปี53เวลากปปส.เนี่ยมาม็อบเสร็จเนี่ยก็ฝากคุณคิดถึงเสื้อแดงเมื่อปี53แล้วคุณจะพบว่าความกดดันในม็อบบรรยากาศความตึงเครียดจริงๆมันก็เหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกแล้วมันจะมีข่าวลือใช่ฮะเนี่ยก็ตอนนี้ฝ่ายเสื้อแดงก็ลือว่าจะมีรับประหารฝั่งกปปส.ก็ลือว่าจะถูกปราบจะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีการส่งไลน์ Facebook ยิ่งสมัยนี้เนี่ยลือกันต่อไปครับว่าความกดดันนี่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนเท่าที่ผมรับจากไลน์จากเฟซบุ๊กเนี่ยมีการปฏิวัติในเมืองไทยไปแล้ว 5-6 คนแล้วครับเยอะมากวันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงวันนี้ประมาณ5ครั้งนะจนกระทั่งผมงงไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นบทเรียนก็คือต้องตั้งสติให้ดีนะครับทุกคนต้องตั้งสติให้ดีว่าอย่ามองอะไรที่มันแบบง่ายๆเกินไปนะครับแล้วก็อย่าคิดว่ามันจะแบบว่ามันจะจบกันได้แบบตุ้มตามนะฮะมันคือเราอย่าเป็นแบบอย่าเป็นพลังฟาสต์ฟู้ดแบบที่มันคิดว่าอะไรมันจะเกิดได้ในปีเดียวในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเกิดมาหลายปีแล้วมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือมันยังไงมันมีคนที่เขาพูดที่ผมชอบมากเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นวันสุดท้ายนะครับ
คุณอาทิกิจมองยังไงกับกรณีการชุมนุมที่ดูเหมือนว่าเริ่มที่จะสอดคล้องความรุนแรงมากขึ้นเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงรอบนี้หลายคนกังวลว่าเอ๊ะตามจุดต่างๆเมื่อกระจายกันไปแบบนี้การควบคุมมวลชนก็จะทำได้โดยธรรมชาติของมวลชนของเขาเนี่ยโดยส่วนธรรมชาติมวลชนข้างมากผมอย่างที่ผมบอกไม่ใช่มวลชนที่รุนแรงแต่มันจะมีมวลชนจำนวนหนึ่งที่เป็นฮาร์ดคอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าขอพูดข้ามไปนิดหนึ่งว่าไอ้การกดดันแบบนี้เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีระหว่างการกดดันของม็อบกับรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าจับคนเป็นตัวประกันแล้วทำให้คนอึดอัดแล้วระบายทางออกมาได้ถ้าจับคนเป็นตัวประกันไม่ดีเนี่ยคนก็จะหันไปโทษม็อบใช่ไหมแต่ทำอย่างไรจะให้คนหันมาโทษรัฐบาลมันก็จะมีกระแสด้านข้างที่ออกมาว่ารัฐบาลควรจะยอมบางอย่างใช่ไหมฮะเราต้องรู้กันว่าไอ้การที่คุณสุเทพจะบอกว่าจะตั้งรัฐบาลประชาชนสภาประชาชนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นข้อเสนอที่ตุ๊กตาที่สูงสุดแล้วมันไม่มีใครยอมใช่ไหมฮะมันไม่มีใครยอมแต่ว่าวิธีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีคนออกมาเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งเห็นไหมเลื่อนการเลือกตั้งแล้วพอเลื่อนการเลือกตั้งก็ทำไมเลื่อนแล้วนายกก็ยังเป็นนายกรักษาการอยู่หรือก็ไม่ใช่หลังจากเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งก็จะไปสู่การเสนอให้นายกลาออกแล้วก็เป็นนายกคนกลางนะแล้วก็บอกว่านี่คุณสุเทพก็จะยอมแค่นี้นะ อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือว่าสิ่งที่มันจะเป็นสเต็ปแล้วก็พอเริ่มเสนอกดดันอย่างนี้เนี่ยถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ยอมเลือกตั้งใช่ไหมก็จะทำให้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันคือสังคมที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยหันไปโทษรัฐบาลว่าเอ้ยทำไมรัฐบาลไม่ยอมเลือกตั้งทำไมรัฐบาลไม่ยอมลาออกเขามีนายกคนกลางใช่ไหมอันนี้คือยุทธวิธีที่สู้กันนะยุทธศาสตร์เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการสู้กันระหว่างม็อบกับรัฐบาลจะเป็นยังไงเป็นเหมือนเนี่ยอะไรหนังเรื่องหนึ่งผมเพิ่งไปดูมาแคปเทนฟิลิปเขาจับกัปตันเป็นตัวประกันครับน้ำดีบอกว่าทำไงก็ได้ไม่ให้กัปตันฟิลิปไปโซมาเลียแรกหมายถึงว่าต้องฆ่ากัปตันด้วยซ้ำไปนะซึ่งอันนี้มันน่ากลัวมากเลยกลายเป็นว่าจับตัวประกันซึ่งการยอมรับการจับตัวประกันได้ก็คือเป็นการก่อการร้ายประเภทหนึ่งนี่คือการก่อการร้ายกับบ้านเมืองแล้วครับจะพูดให้มันพูดอย่างนั้นมันก็แรงกันไปสำหรับทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันมีบางคนบางส่วนคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราพูดในแง่ของคนวงกว้างเนี่ยนะครับที่เข้าไปร่วมเนี่ยผมก็เข้าใจนะถึงแม้ว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็เข้าใจว่าคือมันต้องเข้าใจกันว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมฮะคือสังคมไทยเนี่ยถ้าเราพูดในภาพรวมก่อนว่าสังคมไทยเนี่ยไม่มีใครต้องการปฏิเสธการที่จะปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการเมืองยอมรับการปฏิรูปที่ยอมรับการเลือกตั้งการปฏิรูปด้วยทีนี้ปัญหาคือว่ามันมีการโต้เถียงกันนะครับว่าเราจะปฏิรูปโดยที่ยังรักษากติกาแล้วก็ลื้อกติกานั้นเพื่อให้มันดีขึ้นนี่ฝั่งหนึ่งหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าล้มกติกาเสียให้หมดแล้วก็ปฏิรูปใหม่แล้วค่อยเลือกซึ่งไอ้การบอกว่าล้มกติกาเสียทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่อะไรที่เราไม่มีหลักอะไรยึดเลยเนี่ยมันไม่ได้ใช่มั้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่มันจะเป็นเหมือนเป็นอนาธิปไตยมันไปสู่สภาพนั้นไม่ได้ใช่มั้ยเราต้องเข้าใจว่าผมคิดว่าถ้าที่ผมเปรียบเทียบมาก็คือว่าในขณะที่รัฐบาลบอกว่ายืนหยัดรักษาการเลือกตั้งใช่มั้ยฮะคนอีกข้างนึงก็จะมองว่านะฮะเลือกตั้งแล้วรัฐบาลมีอำนาจเต็มนะฮะเพื่อไทยก็กลับมามีอำนาจแล้วก็ให้ยอมให้เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพปฏิรูปไม่ได้ครับขณะเดียวกันคุณสุเทพก็เสนอว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพปฏิรูปเองรวมรัฐบาลเขาจะเป็นรัฐบาลแล้วจะเป็นสภาที่เป็นคนทำการปฏิรูปเองซึ่งคนอีกฝั่งก็ไม่ยอมใช่ครับก็มีจำนวนใช่มากเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเป้าที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็คือการจะเสนอว่าทางเลือกที่3ไงมีนายกคนกลางมาปฏิรูปไงนี่คือสิ่งที่มันจะเดินไปนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเดินไปซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นายกคนกลางที่มาจากวิธีการแบบนี้ไม่ได้กลางในสังคมไทยไม่มีคนกลางจริงแล้วมันจะไม่มีความเป็นกลางเกิดขึ้นจริงแล้วอย่างนี้มันจะจบยังไงครับเอางี้ดีกว่าผมว่าคนไทยคนน้อยมันก็จะเละคือการจบคือเละเลยตอนนี้หรือยังไงครับมันก็ไม่ควรจะจบโดยเละคือผมคิดว่าเราควรต้องรักษากติกาคือการเลือกตั้งไว้นะครับแต่ว่าปฏิรูปไปกับการเลือกตั้งนี่หมายความว่าการปฏิรูปนี้หมายความว่าคือให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเจ้าภาพของการปฏิรูปแต่รัฐบาลนั้นจะต้องไม่เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารัฐบาลจะต้องสมมติว่าเราต้องคุยกันว่ามันต้องมีเงื่อนไขถ้ามาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะรัฐบาลเพื่อไทยอยู่สั้นไม่เกินปีอย่างที่พูดกันแล้วไม่เกินปีนะฮะแล้วก็ต้องไม่ใช้อำนาจในเรื่องสำคัญใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งกรรมการปฏิรูปซึ่งมันมาจากทุกฝ่ายยกตัวอย่างสูตรตุ๊กตาที่เขาบอกว่าให้มาจากกปปสก็ประชาธิปัตย์10 คนทางฝั่งรัฐบาลเสนอคนไป10 คนแล้วหาคนกลาง10 คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการปฏิรูปโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะถูกพลังทางสังคมควบคุมไม่ให้ใช้อำนาจได้มากนะฮะแล้วก็จบตัวนี้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิรูปต่อไปครับสุดท้ายนี้คุณอธิกิจมองว่าทางออกณขณะนี้มันควรจะเป็นยังไงฮะกลุ่มผู้ชุมนุมควรที่จะอยู่ได้แล้วหรือยังไงดีตัวนี้มันตอบไม่ได้ว่าเขาจะไปหยุดตรงไหนนะครับแต่ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ควรจะต้องเสนอสูตรอย่างนี้นะฮะเสนอสูตรของการปฏิรูปแล้วก็ควรจะดูว่ารัฐบาลต้องเป็นฝ่ายลุกในทางเนื้อหาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลุกในทางเนื้อหาแล้วก็ผมเห็นด้วยที่ว่าเขาเสนอเรื่องเลือกตั้งรัฐบาลไม่ปฏิเสธแต่เชิญทุกฝ่ายมาหารือซึ่งคำตอบก็จะออกมาเองว่ามันเลื่อนไม่ได้รัฐธรรมนูญมันเลื่อนไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญมันเลื่อนไม่ได้รัฐธรรมนูญมีนายกคนกลางไม่ได้คุณควรจะยอมรับการที่มีรัฐบาลที่แบบนี้เลือกตั้งเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยจะไม่ทำอะไรมากและจะมาแบบเป็นคนที่ปฏิรูปแปลว่าปฏิรูปเสร็จแล้วนะเปิดให้การปฏิรูปไปร่วมเสร็จก็ยุบสภานะฮะมันควรจะเป็นอย่างนั้นโอเคครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นแนวทางที่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแล้วใช่ครับในขณะนี้ครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอธิกิจมากนะครับที่มาร่วมให้ความเห็นในรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับความคิดเห็นทางการเมืองมุมมองของพรรคการเมืองที่ลงการเลือกตั้งครั้งนี้กับพรรคประเทศไทยคุณชูวิทย์จะมาในรายการพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพรวมถึงทิศทางการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยครับพักกันสักครู่ก่อนครับ